พลอยชมพูค่ะพูดถึงคู่จิ้นสายวายในวงการสักหนึ่งคู่ค่ะนั่นคือคู่ของพี่พีกับยูกินนะคะคือตัวหนูเองจริงๆไม่ค่อยได้แบบติดตามอะไรเพราะเราไม่ค่อยได้ดูซีรีส์คือแบบไม่ค่อยว่างดูแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นพี่เขาสองความน่ารักของคู่นี้คือพวกเขาคู่น่ารักมากซัพพอร์ตกันดีมากพลอยค่ะแบบคือสองคนนี้เขาดูคู่กันแล้วแบบมันส่งกันจริงๆเลยแบบน่ารักว่าเราขนาดเราแบบไม่ได้เห็นแบบได้ติดตามผลงานเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนแฟนๆเขาแต่เรารู้สึกว่าเราดูจากภายนอกเราก็ยังรู้สึกว่าแต่เรามองเรื่องแบบสายวายคู่จิ้นอะไรยังไงพอขาตรงนี้เหมือนโลกมันเปิดกว้างแล้วเนาะใช่คือมันก็เป็นรสนิยมของแต่ละคนด้วยตัวหนูเองคือหนูก็ไม่ได้แบบอะไรก็คือตัวหนูเองปกติไม่ค่อยได้ดูซีรีส์หรืออะไรอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบเป็นหนังของกลุ่มคนคนนึงที่แบบว่าแบบเขาก็ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับแต่ละคนก็มีรสนิยมที่แตกต่างกันไปก็คือตอนนี้ซีรีส์วายของไทยก็โด่งดังด้วยหลายเรื่องใช่โอเห็นซีรีส์วายแบบดังทั้งในไทยแล้วก็ในนอกประเทศด้วยแบบก็ดีใจกับผู้สร้างภาพยนตร์ไทยหนังทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ไทยด้วยค่ะที่แบบประสบความสำเร็จทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโอเคครับขอบคุณครับพลอยค่ะขอบคุณครับ